คดีลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎธนบัตรปลอมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำมันเป็นคำตอบว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆๆตอนนี้คำถามในเชิงงานสังเคราะห์ถามว่าตอนนี้เนี่ยควรมีการรัฐประหารหรือไม่จะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์ว่ายังไม่มีการรัฐประหารนะยังไม่มีการรัฐประหารและผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่เดือนกันยาแล้วกันยาตุลาพฤศจิกานะผมบอกแต่แรกตอนนั้นมันไม่มีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เรื่องของกลิ่นกรุ้งการรัฐประหารนะครับกลิ่นกรุ้งการรัฐประหารที่มีข่าวขึ้นหลังจากที่อานนท์หลังจากที่เพนกวินบอกว่าเริ่มมีกลิ่นกรุ้งจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นพวกเราออกมามากมากอานนท์ก็บอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นพวกเราให้เอาน้ำเอาสีไปฉีดต่อสู้กับทหารไม่ต้องกลัวเคลื่อนไหวอย่างเต็มรูปแบบสิ่งนี้คือปรากฏการณ์ที่เขาโพสต์ใน Facebook ของเขานะครับในเชิงงานวิเคราะห์คนก็กำลังมองดีกว่าโอ้ตกลงจะมีการรัฐประหารนี้มากลิ่นรัฐประหารมันมาหรือเปล่าที่ผ่านมาก็มีคนพูดว่าทางออกที่ดีที่สุดควรจะมีการรัฐประหารควรจะมีการยึดอำนาจนะครับแล้วก็ตั้งนายกคนกลางเข้ามานะครับเพื่อบริหารประเทศนะครับคืนอำนาจให้พระมหากษัตริย์นะซึ่งผมเรียนไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วนะจนถึงวันนี้ผมบอกไม่มีรัฐประหารนะก็เลยมาเนี่ยกี่เดือนแล้วเนี่ย ก็ไม่มีคราวนี้ก็มีรายงานข่าวเรื่องการรัฐประหารมีข่าวลือจากแกนนำซึ่งถูกดำเนินคดีบางคนโดนร้อยกว่าคดี160-170คดีและกำลังจะไปเรื่อยๆโดนข้อหามาตรา12ยุยงปลุกปั่นโดนชุมนุมไม่ได้รับอนุญาตทางสร้างกิ่งกีดขวางทำให้สกปรกปนเปื้อนอะไรก็ว่าไปแต่ละคนก็ว่าไปนะครับก็มีการสร้างข่าวลือก่อนหน้านี้ก็มีการสร้างข่าวลือว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนวันที่15นะครับพฤศจิกายนผมบอกไม่ออกอ่ะยังไม่ออกยังไม่ไปไหนทั้งนั้นเนี่ยยังอยู่เนี่ยนะไปเรื่อยนะสุดท้ายก็ปารีณาก็ไปแจ้งความคดีกับคนที่กล่าวหาเรื่องเด็กนักเรียนนะครับอ้างว่าเป็นนักเรียนเนี่ยก็ไปอยู่ในกลุ่มบอกว่าโดนข่มขืนโดนล่วงละเมิดไม่มีใครดำเนินการไปมาก็จับโป๊ะได้ไม่ได้ไปเรื่องจริงไม่ได้เป็นนักเรียนด้วยไปใส่ชุดนักเรียนนั่งแบบนั้นก็โดนแจ้งความในคดีตามกฎหมายอีกสิ่งเหล่านี้ก็กำลังเกิดขึ้นนะในเชิงงานวิเคราะห์เราคงได้เห็นว่ากระแสข่าวลือหรือเขาใช้คำว่ากลิ่นการรัฐประหารเกิดขึ้นนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่โดยส่วนใหญ่ก็เชื่อนะเฮ้ยมันน่าจะมีจริงนะพลเอกประยุทธ์แก้ไม่รอดผู้ที่จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หลายคนก็ชักไม่ไหวบอกพลเอกประยุทธ์ยุบสภาเถอะไม่ไหวแล้วนะพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้แล้วยิ่งบานปลายไปเรื่อยๆเลยนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้แนวร่วมของพลเอกประยุทธ์เริ่มน้อยลงเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงดีใจนะบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจมันดีขึ้นในขณะที่มีคนตั้งคำถามกับผมว่าในกลุ่มตอนนี้เจอแบงค์ปลอมนะครับออกอาวาสเยอะเลยผมก็บอกว่าคดีลักวิ่งชิงปล้น18มงกุฎธนบัตรปลอมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำมันเป็นคำตอบว่ามันเกิดขึ้นเรื่อยๆๆตอนนี้คำถามในเชิงงานสังเคราะห์ถามว่าตอนนี้เนี่ยควรมีการรัฐประหารหรือไม่จะเกิดการรัฐประหารหรือไม่ผมเรียนในเชิงงานสังเคราะห์ว่ายังไม่มีการรัฐประหารนะยังไม่มีการรัฐประหารและผมพูดแบบนี้มาตั้งแต่เดือนกันยาแล้ว
กันยาตุลาพฤศจิกานะผมบอกแต่แรกตอนนั้นมันไม่มีแล้วที่เพนกวินบอกว่าจะมีการรัฐประหารมีกลิ่นคาวรัฐประหารเกิดขึ้นยังไม่มียังมีความจำเป็นอะไรต้องรัฐประหารเลยนะจะเป็นรัฐประหารทำไมม็อบยังปราบไม่จบเลยนะแล้วไม่มีความจำเป็นอะไรต้องรัฐประหารเพื่อแย่งชิงอำนาจเพราะอำนาจมีอยู่แล้วไงเหลือเฟือแล้วไงการรัฐประหารก็คืออะไรการยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีคำถามต่อไปถ้าไปยึดอำนาจอย่างที่เขาว่าเนี่ยยึดมาให้ใครแล้วจะให้อำนาจกับใครนะครับบางคนบอกนี่ไงก็ถวายคืนอำนาจพระมหากษัตริย์ไงถวายคืนอำนาจในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วพระราชอำนาจมีโดยตรงแล้วในรัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปถวายคงถวายคืนไม่ต้องถวายคืนพระอำนาจอะไรทั้งนั้นเลยมีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญทำไมรู้ได้ไงกับผมเป็นคนนั่งล่างอ่ะสองหมวดอ่ะซึ่งไม่ใช่ของมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยผมเป็นคนนั่งล่างก็ผมรู้ไงนะผมอยู่หนึ่งในนั้นเนี่ยในทีมล่างเนี่ยมีอยู่สองท่านมีผมกับท่านไกสอนเนี่ยก็รู้ว่าวันหนึ่งสุดท้ายประเทศจะมาจุดนี้พลเอกประยุทธ์ต้องนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งแน่ๆเพราะกำลังหลงระเริงในอำนาจไม่จำเป็นจะต้องถวายคืนพระอำนาจอะไรทั้งนั้นเลยพระอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วนะครับรัฐธรรมนูญเดิมเนี่ยมีชัยฤชุพันธ์บอกถ้าประเทศเข้าสู่วิกฤตเนี่ยนะฮะศาล5คน6คนเนี่ยจะต้องเป็นคนเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นอันนั้นถูกยกเลิกไปแล้วทั้งหมวดหมวด1หมวด2อันนี้มาใหม่เลยเชงเลยนะครับนั่นหมายความว่าพระราชอำนาจอยู่ในรัฐธรรมนูญหมดแล้วนะถ้าจำเป็นจะต้องใช้อะไรยังไม่ถึงเวลาไงยังไม่ถึงเวลาในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันมีเวลาไงนะฮะต้องรัฐประหารไหมประเทศไทยไม่ต้องเป็นรัฐประหงประหารนั่นนั้นไม่ต้องรัฐประหารเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาเตรียมการไว้แล้วว่าการรัฐประเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้แล้วไม่จำเป็นต้องรัฐประหารนั่นนั้นมันสมูทมันคลาสสิกกว่าเยอะมันมีวิธีอยู่ที่ว่าใช้กันเป็นหรือเปล่ากันเองนะครับบอกคำถามเมื่อนี้พลเอกประยุทธ์จะตกก็ยังไม่ตกยังอยู่จนกว่าอะไรอยู่จนกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้ถ้าก่อนวันที่2ธันวาคมพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาประเทศไม่ได้พลเอกประยุทธ์ก็ไปนะครับก็จะแก้ไขปัญหาประเทศต่อไปเกมตอนนี้จะเข้าสู่การรัฐประหารหรือยังนะถึงแม้จะเข้าสู่การรัฐประหารจริงนะสมมุตินะก็ต้องใช้ยุทธการไต่ลงไม่เข้าสู่การรัฐประหารก็ต้องใช้ยุทธการไต่ลงจึงจะสงบได้เกมการเมืองตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับทำไมข่าวลือการรัฐประหารเกิดขึ้นนะพวกม็อบกำลังกลัวไงนะก็อะไรแกนนำเขาอะธนาธรเขาบอกว่าถ้ามีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็ผมก็คงโดนจับก่อนเขาก็บอกเขารู้ตัวเขาก็รู้ตัวทำไมก็ไม่รู้ตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเพียงข่าวลือและความเชื่อแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันถึงเวลาแล้วยังไม่ถึงเวลาเราฐานะผู้ชมทำไงใจเย็นๆหุ้นส่วนเย็นๆรอดูไปแต่ยืนยันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับถ้ามีคนคนหนึ่งทำอะไรซ้ำๆแบบเดิมอยู่70ปีแบบนี้สร้างภาพไหมคนคนนี้ลงทุนด้านด้นไปในที่ไกลๆไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่มีในแผนที่ต้องเอาแผนที่มาต่อเองต้องนั่งรถวันละหลายๆชั่วโมงไปตามบนถนนดินขรุขระฝุ่นตลบตกลมกว่าจะถึงที่หมายเสี่ยงขับรถลุยลำธารที่น้ำไหลเชี่ยวมากๆไม่รู้ว่าตรงไหนลึกตรงไหนตื้นปีหนึ่งออกลุยน้ำย่ำโคลนไต่เขาปีละ8เดือนอีก4เดือนที่เหลือก็ทำนาในบ้านทำวิจัยในสวนคิดค้นแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำกร่อยจราจรติดขัดคิดหาอาหารโปรตีนให้คนขาดโอกาสหาอาหารเจลให้คนเป็นมะเร็งกินได้ทำงานไม่มีคำว่าเสาร์ไม่มีคำว่าอาทิตย์ทำอย่างนี้อยู่เป็น10ปีนักข่าวก็ไม่มียุคที่โซเชียลไม่ได้ออกไปไลฟ์สด
นักข่าวหรือตำรวจยังได้กินข้าวก่อนอีกจะต้องทำงานอะไรนักหนาข่าวในพระราชสำนักออกจริงแค่ไม่กี่นาทีคุยนิดเดียวเก็บภาพได้ก็พอละมะตัดริบบิ้นฟังรายงานก็จบแล้วถ้าจะแค่สร้างภาพจำเป็นไหมที่เวลาอยู่บ้านไม่มีนักข่าวไม่มีกล้องต้องเปิดวิทยุสื่อสารนั่งฟังเหตุด่วนเหตุร้ายของบ้านเมืองแถมคอยให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ทำอย่างนี้จนแก่จำเป็นไหมต้องออกแบบเสาอากาศเพื่อรับสัญญาณวิทยุไว้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่คนทำงานในที่ไกลแสนไกลในยุคที่โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงอายุวัยเกษียณแล้วยังมาตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาจัดสรรจัดการงานคิดค้นทฤษฎีใหม่ต้องให้คนเอาคอมพิวเตอร์มาติดข้างเตียงคนไข้เอามาทำไมก็เอามานั่งทำงานนั่งดูพยากรณ์อากาศเห็นพายุใหญ่ก่อตัวในมหาสมุทรเป็นห่วงน้ำจะท่วมแต่ตัวเองกำลังจะผ่าตัดในไม่กี่ชั่วโมงป่วยก็ป่วยยังมานั่งคิดแก้ปัญหาให้ราษฎรมันไม่ใช่อะไรที่ใครจะมาทำกันได้ง่ายๆคนอะไรจะสร้างภาพได้มายาวนานถึง70ปีอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นไทยร่มเย็นประชาชนพระเจริญ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ